This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังใหม่จะเจอกันที่นี่วิทยุไทย PBS นะคะสวัสดีคุณผู้ฟังแล้วก็สวัสดีพี่หมีนะครับเราก็ยังคงอยู่ในสถานการณ์วิกฤตด้วยกันนะคะครับผมให้คุณฟังอยู่ที่บ้านแล้วเราจะเล่าเรื่องให้ฟังนะคะเราจะข้ามน้ำข้ามทะเลมาอัดรายการเพื่อทุกท่านเองครับผมข้ามน้ำข้ามทะเลเลยเหรอครับผมเราข้ามน้ำข้ามทะเลไปฝรั่งเศสไงพี่อ๋อโอเคตอนนี้นะคะมีการท่องเที่ยวผ่านทาง Google Earth อ๋อใช่ใช่เห็นว่ากำลังโอเคเลยทีเดียวเชียวนะคะแก้ความคิดถึงของคนที่ถูกเทจากการท่องเที่ยวดับกระหายคนที่ทริปล่มครับก็ไปกับ Google Earth ไปก่อนแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังอะไรที่มันมีเรื่องราวด้วยนะคะไปกับเราค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ฝรั่งเศสนะคะจดหมายเหตุโกสาปานไปฝรั่งเศสซึ่งถึงตอนที่16แล้วจากงานเขียนของมองเซอร์เดอวีเซ่เจษฎาจารย์ฟอร์ฮีลาแปลนะคะสำนักพิมพ์ศรีปัญญาจัดพิมพ์ค่ะเราก็จะพาคุณผู้ฟังเนี่ยเดินทางท่องเที่ยวลดเลี้ยวไปในอดีตนะคะเมื่อ334-35ปีก่อนค่ะวันนี้เราไปเมืองอะไรบ้างนั้นเนี่ยวันนี้ไปตอนแรกนะอาเมียงใช่ไหมคะไปเมืองอาเมียงครับผมแล้วก็หลังจากนั้นนะคะจะไปเมืองอารัสอารัสครับผมเพราะฉะนั้นก็ติดตามไปกับเราได้นะคะใครที่เคยไปเมืองอาเมียงแล้วลองไปกับเราค่ะเพราะว่ามันไม่เหมือนเดิมแน่นอนนะคะไม่เหมือนเมืองอาเมียงในปัจจุบันเพราะนี่คืออาเมียงเมื่อ300กว่าปีก่อนเช่นเดียวกับอารัสด้วยครับผมเราก็เกาะชายกระเบนไหมเกาะชายกระเบนก็ได้ครับพี่ของโกสาปานของออกหลวงกัลยาราชมัยตรีของออกขุนศรีวิสารวาจานะคะเราก็ตามไปด้วยคณะทูตไทยที่ไปเจริญสัมพันธไมตรีในราชสำนักของพระเจ้าหลุยส์ที่14นะคะครับผมก็สำหรับในเมืองอาเมียงเนี่ยครับจะมีมหาวิหารอาเมียงครับผ มซึ่งเป็นเรียกว่าโบสถ์สไตล์โกธิกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศฝรั่งเศสครับผมก็น่าจะงดงามมากทีเดียวนะคะใช่ครับผมโบสถ์สไตล์โกธิกก็ดูง่ายๆหน้าต่างจะเป็นยอดแหลมๆใช่ครับสูงๆพุ่งขึ้นไปนะคะก็เรียกว่าเป็นสไตล์ที่นิยมที่สุดในฝรั่งเศสเลยครับพี่ค่ะสวยงามใช่ครับมหาวิหารนอตเทรดามก็เป็นโกธิกครับผมประมาณนั้นเล็กกว่านอตเทรดามไหมคะน่าจะใหญ่กว่าครับเพราะใหญ่กว่าแล้วคะใช่ครับเดี๋ยววันนี้ลองไปเที่ยวกันนะคะแล้วก็สำหรับคุณผู้ฟังที่ต้องการจะแนะนำติชมรายการนะคะก็ทำได้2ช่องทางค่ะครับผมติดต่อมาได้ทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast นะครับค่ะหรือว่าแฟนเพจรัศมีมณีนินก็ได้เช่นกันนะคะว่าหลังจากจบเรื่องนี้แล้วอยากจะให้เราเล่าเรื่องอะไรต่อเอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะไปกันเลยค่ะกับบทที่50ระยะจากเมืองแซงเดนีสถึงเมืองอาเมียงอันนี้เป็นชื่อบทนะคะนั่นก็คือเดี๋ยวเราจะไปอาเมียงกันค่ะรุ่งขึ้นวันที่15ราชทูตได้ไปรับประทานอาหารกลางวันที่ตำบลตีเลียแล้วตอนเย็นก็ไปนอนที่ชนบทอีกแห่งหนึ่งที่เรียกว่าโบนซึ่งทั้งสองแห่งนี้มีชาวเมืองมาต้อนรับราชทูตจัดเป็นขบวนเรียบร้อยราวกับขบวนทหารก็ว่าได้ราชทูตได้ค้างแรมที่นั่น1คืนค่ะพอรุ่งขึ้นมองเซียเดอเมนาดผู้พิพากษาก็มาคำนับราชทูตซึ่งก็ทำให้ทางคณะทูตนี่ดีใจไม่น้อย
โดยเฉพาะโกษาปานเพราะว่าท่านเดอเมนาดคนนี้เป็นญาติสนิทของท่านเสนาบดีเดอเซเยเลซึ่งเป็นธุระในการดูแลต้อนรับคณะทูตจากสยามมากกว่าเสนาบดีกระทรวงอื่นเพราะฉะนั้นก็จะมีความคุ้นเคยหรือว่ามีบทบาทในการที่จะสมานมิตรไมตรีในระหว่างสยามและฝรั่งเศสให้มีผลสำเร็จคือมากกว่าเสนาบดีกระทรวงอื่นก็คุ้นเคยกันในวันเดียวกันคือวันที่16ตุลาคมคณะทูตได้ไปค้างคืนที่เมืองเบรเตยซึ่งเป็นเมืองย่อมๆในมณฑลนอร์มังดีเมืองนี้แต่เดิมเป็นของอังกฤษแล้วต่อมาภายหลังอังกฤษขายให้กับพระเจ้าฟิลิปโอคริสต์ก็เลยตกเป็นของฝรั่งเศสตั้งแต่นั้นมาจากนั้นวันที่17รุ่งขึ้นราชทูตไปพักอยู่ที่ชาโตของมองเซียเดแชโตซึ่งเป็นลูกเขยของพระนมแห่งพระเจ้าหลุยส์ที่14ชาโตนี้เป็นที่พึงพอใจของราชทูตมากเพราะว่างดงามน่าอยู่แต่ไม่สามารถจะพักอยู่นานได้ต้องรีบเดินทางต่อเป้าหมายต่อไปก็คือไปเมืองอาเมียงซึ่งเป็นเมืองใหญ่อยู่รายทางที่จะขึ้นไปทางเหนือในเย็นวันนั้นราชทูตเดินทางถึงเมืองอาเมียงและตอนที่ไปถึงบรรดากรมการขุนนางข้าราชการและก็พลเมืองที่สำคัญสำคัญต่างก็ออกมาต้อนรับเป็นขบวนมีการใส่เสื้อถืออาวุธตามวิธีขนบของทหารพอเหยียบประตูเมืองก็ได้ยินเสียงปืนใหญ่20นัดตามพระราชกำหนดของพระเจ้าหลุยส์ที่14เพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อคณะราชทูตสยามพวกที่ออกมาต้อนรับได้เดินมาเป็นขบวนพอแห่เสร็จเรียบร้อยต่างก็กลับเป็นการเสร็จการต้อนรับสำหรับวันนั้นก็ถือได้ว่าเป็นการต้อนรับที่ยิ่งใหญ่สมเกียรติทีเดียวแต่รุ่งขึ้นวันที่18กระบวนแห่ก็ได้มารับราชทูตอย่างที่พักแล้วก็แห่ท่านไปดูโบสถ์ใหญ่ด้วยเมื่อไปถึงโบสถ์บรรดาพระสงฆ์หรือว่าบาทหลวงก็ได้ออกมาต้อนรับราชทูตถึงที่ประตูหน้าโบสถ์แล้วก็พาเข้าไปข้างในถึงพระแท่นใหญ่พอชมดูอะไรต่ออะไรตามสมควรแก่เวลาแล้วราชทูตก็ได้ไปเยี่ยมเยือนท่านสังฆราชพอเสร็จเรียบร้อยราชทูตยังติดใจอยากจะดูวัดนั้นอีกเพราะถือว่าเป็นวัดที่สวยงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกท่านก็เลยขอโอกาสที่จะกลับไปชมเป็นพิเศษอีกต่อหนึ่งแต่เดิมได้ตกลงกันว่าพอออกจากเมืองอาเมียงจะพาท่านราชทูตและคณะไปยังเมืองอารัสซึ่งเป็นที่ว่าการมณฑลอาตูอาแต่ทำไม่ได้ตามตกลงนั่นเพราะว่าในช่วงนั้นเป็นฤดูหนาวมีฝนตกถนนหนทางก็เละเทะเป็นโคลนเลนเป็นหลุมที่เปื้อนจนใช้ไม่ได้เดินทางไม่สะดวกก็เลยต้องเปลี่ยนความคิดแทนที่จะตรงไปเมืองอารัสก็ไปพักที่เมืองดูดังซึ่งเป็นเมืองเล็กซึ่งอยู่ระหว่างสองเมืองใหญ่ชาวเมืองดูดังก็ไม่ยอมแพ้ชาวเมืองใหญ่ๆ ในการต้อนรับราชทูตพอคณะของโกษาปานมาถึงประชาชนชาวเมืองก็ออกมาต้อนรับมีการจัดขบวนแห่เหมือนที่อื่นแล้วก็ได้ยิงปืนใหญ่ปืนเล็กเสียงสนั่นเป็นการเอ่อกระเรอกเสมือนหนึ่งเมืองที่มีทหารประจำรักษาอยู่โดยธรรมดาเดอวีเซ่บอกว่าจริงๆแม้ชาวเมืองจะไม่ทำการต้อนรับให้ใหญ่โตถึงขนาดนี้ก็คงไม่มีใครถือสาแต่ในเมื่อมีแก่ใจกระทำให้ถึงขนาดนี้ก็ควรได้รับความชมเชยเป็นพิเศษเพราะเมื่อผู้น้อยทำหน้าที่ของผู้ใหญ่ได้ดีเท่าผู้ใหญ่แล้วก็น่าชมผู้น้อยนั้นยิ่งกว่าผู้ใหญ่เสียอีก
เรื่องนี้ได้เกิดขึ้นอีกตามชนบทเล็กๆน้อยๆอีกแห่งหนึ่งที่เรียกว่าซาแบที่นี่เดอวิเซ่บอกว่าแม้กระทั่งที่พักคนเดินทางก็ไม่มีมีเพียงโรงม้าสำหรับเปลี่ยนม้าที่ลากรถเท่านั้นคือเป็นชนบทจริงๆแต่ถึงกระนั้นชาวบ้านก็ช่วยกันจัดเลี้ยงโต๊ะราชทูตด้วยความสง่าผ่าเผยแล้วก็เลี้ยงกันในโรงม้านั้นด้วยซ้ำแต่ก็ไม่มีใครรู้ได้ว่าเป็นโรงม้าหรือเป็นโรงรับแขกเนื่องจากว่าชาวบ้านได้ตกแต่งประดับประดาเปลี่ยนรูปโรงม้าจนให้นึกว่านี่คือสโมสรพิเศษของขุนนางข้าราชการผู้ใหญ่เลยทีเดียวคือไม่มีเขาเป็นโรงม้าเหลืออยู่เลยนี่คือบรรยากาศของการต้อนรับตามรายทางที่ราชทูตเดินทางผ่านไปซึ่งได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีแม้กระทั่งเมืองเล็กๆที่แทบไม่มีอะไรเลยแม้กระทั่งที่พักคนเดินทางก็ยังได้รับการต้อนรับอย่างสมเกียรติพอออกจากตำบลนั้นแล้วขบวนของโกสาปานก็มุ่งหน้าไปยังเมืองอาราสซึ่งเป็นที่ว่าการมณฑลอาตูอาตั้งอยู่บนแม่น้ำสกาฟเมืองนี้เป็นเมืองหน้าศึกมีป้อมคูประตูหอรบครบถ้วนตามเมืองที่เรียกว่าเหมือนกับเป็นเมืองหน้าด่านหน้าศึกอะไรทำนองนั้นพอราชทูตเกือบจะถึงเมืองก็ปรากฏว่ามีทหารม้า12กองออกมาต้อนรับถึงนอกเมืองเส้นทางที่จะเข้าสู่เมืองก็มีพลทหารราบยืนเรียงรายรอรับอยู่ตลอดทางและเมื่อราชทูตเดินผ่านหน้าแถวไปทหารเหล่านั้นต่างก็คำนับด้วยการเอาปลายหอกลงราชทูตก็รับคำนับส่วนข้างบนตามช่องหน้าต่างคือตามบ้านเรือนต่างๆก็มีผู้หญิงโบกภาชนะเป็นการแสดงการต้อนรับเดอวิเซ่บรรยายว่าส่วนราชทูตก็รับคำนับข้างนี้ข้างโน้นไม่มีเวลาว่างเลยเพราะข้างล่างมีทหารทำวันทยาวุธก็ต้องจำเป็นรับคำนับข้างบนตามช่องหน้าต่างก็มีแหม่มเป็นต้นโบกผ้าเช็ดหน้าเป็นที่แสดงการต้อนรับก็จำเป็นรับคำนับทางนี้ด้วยก็เลยต้องแงนๆก้มๆรับคำนับเขาเรื่อยตลอดหนทางมาพอรถของราชทูตย่างเข้าสู่ธรณีประตูเมืองบรรดาบาทหลวงตามวัดวาอารามต่างๆก็ให้สิทธิ์ของตนขึ้นไปตีระฆังมีเสียงสนั่นเอิกเกริกโกลาหลแล้วก็ในโอกาสนั้นมีการตีระฆังใบใหญ่มหึมาซึ่งชาวบ้านตั้งฉายาเรียกกันว่าลาชัวเยอแปลว่าแม่บันเทิงเพราะว่าจะตีได้เฉพาะมีงานที่เป็นงานมงคลจริงๆซึ่งผู้แปลใช้คำว่าการมหาสุภมงคลซึ่งเป็นที่ยินดีทั่วหน้ากันคือต้องเป็นงานมงคลแล้วก็ต้องเป็นงานใหญ่จึงจะสามารถตีได้ปรากฏว่ามีการตีระฆังนี้นั่นก็แสดงถึงการให้เกียรติอย่างสูงสุดทีเดียวกลายเป็นว่าตอนที่คณะทูตของโกสาปานเข้าสู่เมืองอาราสก็เข้าสู่เมืองท่ามกลางเสียงระฆังทั้งระฆังเล็กระฆังใหญ่ที่มีอยู่ทุกอารามทุกวัดในเมืองอาราสแห่งนั้นเมื่อทหารม้าซึ่งออกไปต้อนรับราชทูตนอกเมืองได้นำทางราชทูตมาถึงประตูเมือง
ทหารกรมกองต่างๆก็ยืนแหวกทางให้เพื่อให้กระบวนรถของราชทูตผ่านขึ้นแล่นผ่านไปตรงกลางเป็นดังนี้ตั้งแต่ประตูเมืองจนถึงประตูที่พักของราชทูตและเมื่อเดินทางไปถึงประตูที่พักท่านเลอกงเดอร์วิลเนิร์ฟก็ได้แสดงความแสดงการคำนับปราศัยเชื้อเชิญราชทูตให้ลงจากรถแล้วก็พาขึ้นไปถึงห้องที่พักข้างในพร้อมกันกับท่านสต๊อปเจ้าพนักงานกรมประจำแขกเมืองแล้วก็สนทนาปราศัยกันในระหว่างที่คอยพวกกรมการเมืองมณฑลอาตูอาที่กำลังจะเข้ามาถึงสิ่งที่ราชทูตโกษาปานอยากจะรู้ในทันทีนั้นก็คืออยากจะรู้ว่าเมืองอารัสจะเป็นเมืองที่ใหญ่โตสักเพียงไหนมีครอบครัวพลเมืองสักเท่าไรมีรูปพรรณสันฐานเป็นอย่างไรขณะที่ท่านราชทูตแล้วก็บรรดาผู้หลักผู้ใหญ่ของเมืองกำลังสนทนากันด้วยเรื่องเมืองอารัสเจ้าอธิการพระอารามของคณะเยซูอิตในเมืองก็ได้มาแสดงความเคารพแล้วก็ขอบพระเดชพระคุณในการที่พระเจ้ากรุงสยามทรงอุปถัมภ์บาทหลวงเยซูอิตคณะของตนด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นซึ่งโกษาปานในฐานะตัวแทนของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชก็ได้กล่าวต่อไปว่าเท่าที่พระองค์ทรงเลี้ยงนั้นอย่างน้อยนักพระองค์มีพระราชประสงค์จะทรงชุบเลี้ยงให้มากยิ่งกว่านี้อีก2เท่า3เท่าขอให้คุณพ่อได้เป็นธุระช่วยชี้แจงอธิบายตามราชประสงค์อันนี้กับหัวหน้าของคณะเยซูอิตทั้งหลายเพื่อท่านจะได้ไม่รังเกียจและจะได้จัดการทรงบาทหลวงที่มีใจศรัทธาท่านอื่นๆทรงไปยังเมืองไทยเป็นลำดับต่อๆกันไปเถิดเมื่อปรารภกันถึงเรื่องบาทหลวงก็พอดีกรรมการเมืองมาถึงโกษาปานก็ลุกขึ้นจากเก้าอี้ที่นั่งแสดงความเคารพตามขนบธรรมเนียมบ้านเมืองของเขาจากนั้นท่านปาลิทรงแดงกูสมาชิกแห่งมณฑลสภาแล้วก็สมาชิกผู้แทนคณะไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินของมณฑลอาตูอาที่ประชุมรัฐสภาใหญ่ในกรุงหลวงก็ได้กล่าวสุนทรพจน์ขึ้นว่าท่านราชทูตทั้งหลายอันว่าเมืองอารัสนี้พลเมืองมีชื่อว่าเป็นคนซื่อสัตย์ถือความจงรักภักดีต่อเจ้านายมีพระเจ้าอยู่หัวเป็นต้นอย่างเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ไม่มีเงาแห่งความตำหนิติเตียนเลยแต่ไหนแต่ไรมาทรงรับสั่งให้ทำประการใดก็เป็นอันกระทำประการนั้นจนสุดกำลังมาตอนนี้ทรงรับสั่งให้พวกเราชาวเมืองอารัสกระทำการต้อนรับและบำรุงเลี้ยงดูท่านราชทูตสยามอย่างเต็มที่พวกเราทั้งหลายจะไม่ยินดีกระทำการต้อนรับท่านราชทูตด้วยเต็มความสามารถได้อย่างไรแต่กระผมมาเกรงว่าแม้จะต้อนรับให้สุดความสามารถของพวกเราแล้วก็ยังหาได้เพียงพอกับเกียรติยศและบุญบารมีของท่านราชทูตทั้งหลายไม่แล้วนับภาษาอะไรกับบุญบารมีของพระมหากษัตราธิราชทั้งสองพระนครซึ่งเป็นต้นเหตุให้ท่านราชทูตและพวกเราได้มีโอกาสอันประเสริฐที่จะพบปะซึ่งกันและกันในการบัดนี้เล่าถึงจะภาคเพียรจนสุดกำลังก็คงรับรองไม่สมพระเกียรติยศของพระมหากษัตราธิราชทั้งสองพระนครเป็นแน่แต่กระนั้นก็ดีพวกเราทั้งหลายยินดี
แสดงความเคารพนับถือต่อท่านราชทูตจนสุดความสามารถจะบกพร่องประการใดก็แล้วแต่ท่านราชทูตจะมีความเมตตากรุณาแก่พวกเราทั้งหลายข้างหนึ่งและแล้วแต่ท่านสองพระมหากษัตริย์จะทรงพระเมตตาอีกข้างหนึ่งนั่นคือส่วนหนึ่งของสุนทรพจน์ที่สมาชิกแห่งมณฑลสภาของเมืองอาทูอาจริงๆแล้วเป็นมณฑลเนี่ยนะคะได้กล่าวต้อนรับโกษาปาลแล้วก็คณะจริงๆแล้วสุนทรพจน์นี้ค่อนข้างยาวนะคะแล้วก็งดงามทีเดียวหลังจากนี้ก็มีการชมพระบารมีคือสรรเสริญพระบารมีของพระมหากษัตริย์ฝ่ายฝรั่งเศสว่าพระองค์นั้นทรงแผ่พระคุณแผ่พระบารมีแก่คนทั่วไปไม่เลือกหน้าแล้วก็ทรงแผ่พระบารมีให้รุ่งโรจน์ชัชวาลทั่วขอบจักรวาลทรงแผดแสงกล้าให้อริราชศัตรูหมู่ไพรีทั้งหลายได้เห็นพระบรมเดชานุภาพทั่วทุกหมู่เหล่าส่วนข้างฝ่ายของพระเจ้าแผ่นดินสยามซึ่งหมายถึงพระนารายณ์มหาราชทางฝ่ายผู้ที่กล่าวนะคะก็บอกว่าพระองค์เนี่ยประกอบไปด้วยพระญาณวิถีอันสุขุมคัมภีรภาพเป็นมหัศจรรย์ดุจเดียวกันแม้ว่าจะทรงสถิตอยู่ในประเทศที่ห่างไกลข้างบูรพาทิศนั้นก็ดีแต่พระองค์ก็ยังทรงมองเห็นในบุญญาบารมีของพระเจ้าแผ่นดินฝรั่งเศสถึงกับทรงส่งบรรดาท่านราชทูตทั้งหลายมาให้ชื่นชมพระบารมีต่างพระเนตรพระกันจากนั้นก็ได้ปิดท้ายด้วยการกล่าวว่าซึ่งก็ถือเป็นโชคอันประเสริฐของคณะทูตที่ได้มีโอกาสมาชื่นชมพระบารมีของพระเจ้ากรุงฝรั่งเศสเป็นโชคอันประเสริฐของท่านราชทูตที่ได้มีโอกาสมาชมเชยพระบารมีด้วยในตาเช่นนี้และพวกเราทั้งหลายขอแสดงความยินดีกับพวกท่านมาณที่นี้ด้วยเมื่อท่านปาลิซงดังกูได้กล่าวคำต้อนรับดังนี้แล้วโกษาปาลในฐานะอัครราชทูตก็ได้กล่าวตอบแทนคณะราชทูตทั้งหลายว่าโอกาสนี้เรารู้สึกขอบใจท่านเป็นอย่างยิ่งซึ่งท่านชวนให้พวกเราทั้งหลายชาวสยามนี้ชมเชยพระราชกฤษฎาภินิหารบุญบารมีของพระเจ้ากรุงฝรั่งเศสพระองค์มีพระราชประสงค์มานานแล้วแต่เมื่อพระองค์เสด็จมาไม่ได้โดยพระองค์เองแล้วพระองค์จึงทรงเลือกตั้งข้าราชการชั้นสูงมาแทนพระองค์เมื่อปีกลายแต่ก็หาได้ถึงเมืองฝรั่งเศสไม่เข้าใจว่าเป็นอันตรายเสียกลางทางในทะเลแถบแอฟริกาใต้แต่กระนั้นพระองค์ก็ยังไม่สิ้นความมุ่งหมายในพระราชหฤทัยและในที่สุดก็ทรงเลือกพวกเราบรรดาคนไทยซึ่งอยู่ในที่นี้ให้เขามาชมเชยพระบารมีแทนคณะทูตานุทูตชุดก่อนแต่หาใช่ส่งมาจำเพาะเพื่อจะทำไมตรีการค้าขายในระหว่างกันและกันไม่พระราชประสงค์ซึ่งเป็นส่วนสำคัญก็เพื่อจะให้มาฟังเกียรติศักดิ์เกียรติคุณของพระองค์ว่ามากน้อยถึงเพียงใดเพื่อจะได้นำไปกราบทูลให้พระองค์ทรงทราบเป็นรายละเอียดทุกอย่างทุกประการพระองค์ทรงพระประสงค์อยู่อย่างเดียว
คือทรงปรารถนาอยากสร้างมิตรไมตรีระหว่างพระองค์กับองค์สมเด็จพระเจ้าแผ่นดินประเทศฝรั่งเศสให้สนิทสนมขึ้นเท่านั้นพักสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามโกสาปานและคณะกันต่อค่ะ This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินเข้าสู่ช่วงที่2นะคะกับจดหมายเหตุโกสาปานไปฝรั่งเศสของเจษฎาจารย์ฟอร์ฮีลาซึ่งท่านแปลมาจากต้นฉบับของมองซิเออร์เดอวีเซ่กับหนังสือจดหมายเหตุโกสาปานไปฝรั่งเศสฉบับที่พิมพ์โดยสำนักพิมพ์ศรีปัญญานะคะสงสัยอยู่อย่างหนึ่งนะคะว่าครับผมในสมัยนั้นเนี่ยโซเชียลก็ยังไม่มีโอ้แต่ทำไมบรรดาประชาชนคนฝรั่งเศสเนี่ยถึงได้ต้อนรับอย่างดีทุกสถานที่ที่โกสาปานและคณะได้ผ่านไปคิดว่าคงเป็นเพราะว่านานๆจะมีแขกบ้านแขกเมืองมาหรือเปล่าครับพี่แสดงว่าระบบข่าวสารของเขาต้องดีมากในการที่จะต้องมีการส่งม้าเร็วไปบอกก่อนใช่ครับว่าตอนนี้จะมีใครเดินทางผ่านมาเพราะว่าการต้อนรับในแต่ละเมืองไม่ว่าจะเป็นการยิงปืนต้อนรับการจัดโรงม้าเพื่อที่จะให้เป็นสถานที่ต้อนรับเพราะปกติเนี่ยไม่เคยต้อนรับใครครับสิ่งต่างๆเหล่านี้มันต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องใช้การเตรียมการใช่ไหมใช่ครับพี่จะมาทำแบบปุ๊บปั๊บอะไรแบบนี้คงไม่ทันคงจะแสดงว่าต้องมีการส่งข่าวอ่ะการข่าวต้องดีต้องเร็วน่าจะแบบว่าก่อนออกมาจากประเทศไทยนี่น่าจะมีคนส่งคนมาจำนวนหนึ่งก่อนแล้วหรือเปล่าครับพี่แล้วก็ตอนที่อยู่ฝรั่งเศสแล้วเนี่ยเพราะว่าโปรแกรมของท่านก็เป็นโปรแกรมที่ดูเหมือนว่าคือจัดตามวันเหมือนกันนะดูตามเหตุผลตามสถานการณ์ว่าเดี๋ยวตอนแรกกะจะไปเมืองนี้แต่ปรากฏว่าไอ้ถนนที่ไปเมืองนี้มันไม่ค่อยจะโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนไปอีกเมืองนึงก็แล้วกันอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้แผนล่วงหน้านานสักทีเดียวนะคะไม่เหมือนกับหมายกำหนดการที่เข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยส์ที่14ใช่ไหมที่อันนั้นโอเคแบบกำหนดเป๊ะๆเอาไว้แต่ว่าการเดินทางไปยังที่ต่างๆเนี่ยคืออ่านดูแล้วรู้สึกว่าโอ้โหการต้อนรับนี่เขาจัดได้ดีมากสงสัยว่าพร้อมอ่ะครับสงสัยว่าคิดว่าน่าจะเป็นแผนสำรองไว้แล้วหรือเปล่าพี่อืมและที่สำคัญก็คือว่าบรรดาชาวบ้านน่ะที่ไม่ใช่ข้าราชการน่ะเขาก็ให้การต้อนรับแล้วก็ให้ความสนใจถึงขนาดมาโบกผ้าเช็ดหน้าต้อนรับอะไรแบบนี้นะครับแสดงว่าเขาต้องมีความรู้คือต้องรู้ว่าคนที่มาเนี่ยคือใครมีความสำคัญยังไงก็แสดงถึงเรตติ้งนะคะความนิยมของชาวฝรั่งเศสที่มีต่อคณะทูตสยามในยุคนั้นครับอย่างน่าทึ่งทีเดียวเอาละค่ะเดี๋ยวตอนต่อไปนะคะช่วงต่อจากนี้ไปเนี่ยก็อยู่ที่เมืองอารัสใช่ไหมใช่ครับพี่แล้วก็หลังจากนั้นก็จะไปทางเหนือต่อตอนนี้น่าจะขึ้นไปจนสุดเลยละครับพี่ค่ะขึ้นเหนือเนาะครับก็น่าสนใจนะคะกับทริปของท่านราชทูตในครั้งนี้นะคะคืออ่านดูแล้วเนี่ยรู้สึกปลื้มใจแทนท่านนะคะครับโอ้อุ่นหนาฟ้าข้างเลยพี่เนาะทุกคนให้การต้อนรับอย่างดีแล้วเหมือนกับเป็นการต้อนรับที่มาจากใจด้วยความใส่ใจแล้วก็เหมือนมันเป็นกระแสว่านี่มาแล้วมาแล้วโอ้ยนั่นคนไทยคนไทยเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะมาถึงที่นี่แล้วนะเราต้องจัดเตรียมต้อนรับให้ดีครับแล้วก็น่าแปลกใจเพราะว่าในสมัยนั้นมันไม่ได้มีโซเชียลเชื่อมต่อกันเหมือนกับสมัยนี้ใช่ไหมใช่ครับพี่เออเนาะอ่านเรื่องนี้แล้วก็เห็นภาพเลยแล้วก็เป็นภาพที่คนฝรั่งเศสเขียนเองอีกต่างหากนะคะมงเซียเดอวีเซ่ถ้าเช่นนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปฟังกันต่อเลยกันละกันว่าหลังจากเสร็จพิธีต้อนรับเรียบร้อยแล้วเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจเกิดขึ้นอีกนะคะไปกันเลยค่ะเ
พอกรมการออกจากที่ประชุมเมื่อเสร็จกิจธุระคำนับรับรองท่านราชทูตแล้วท่านกงเดอวินเนิร์ฟที่เหลืออยู่คนเดียวเป็นคนสุดท้ายก็ได้มาอำลากัวสาปานตามธรรมเนียมแล้วก็ก่อนที่จะออกไปก็ได้มีการกล่าวกับโกสาปานราชทูตอีกว่าธรรมเนียมเมืองที่มีทหารประจำอยู่ย่อมมีอานัตสัญญากันอย่างสั้นๆสำหรับเมื่อพบปะกันที่ไหนจะได้ใช้ไต่ถามกันให้รู้ว่าเป็นทหารชาติเดียวกันหาใช่ศัตรูไหมเพราะถ้าเป็นศัตรูแล้วก็ไม่รู้คำอานัตสัญญาณทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ศัตรูปลอมเข้ามาในเมืองได้โดยไม่มีใครรู้ตัวและเพื่อจะไม่ให้คำอานัตสัญญานั้นจืดไปจนร่วงรู้ถึงคนอื่นซึ่งอาจจะได้ยินจึงมีธรรมเนียมต้องเปลี่ยนคำอานัตสัญญานั้นทุกๆวันมิได้ขาดวันนี้ท่านราชทูตก็เข้ามาอยู่ในเมืองอารัสซึ่งเป็นเมืองทหารสำคัญคำอานัตสัญญานก็ต้องเลือกหาทุกวันเพราะเหตุฉะนี้ขอเชิญท่านราชทูตได้ช่วยคิดคำอานัตสัญญาณไว้สักคำหนึ่งเถิดเพื่อให้เป็นมงคลแก่หมู่ทหารของพระเจ้าหลุยส์ที่14และเชื่อว่าคำที่ท่านราชทูตจะคิดให้ทหารเมืองอารัสนี้คงเป็นคำศักดิ์สิทธิ์และขลังที่สุดเป็นแน่เพราะอาศัยพระบารมีของพระเจ้าแผ่นดินทั้งสองพระนครเป็นร่มโพทองกั้นกลางอยู่ในขณะนั้นโกสาปานก็เลยต้องนึกถึงคำสัญญาอานัตคือเหมือนกับว่าเป็นโค้ดเป็นรหัสลับจากนั้นท่านก็นึกถึงความมั่นคงของเมืองอารัสซึ่งถือว่าเป็นเมืองที่แข็งแรงอย่างยิ่งในที่สุดท่านก็ให้คำอานัตสัญญาที่จะใช้ในการติดต่อสื่อสารถึงกันในค่ำคืนนั้นว่ากีนาดักสเปร์ใครมาสู้ต้องแพ้ไปเองคือให้ช่วยคิดประหัตในการติดต่อกันว่าเป็นพวกเดียวกันซึ่งท่านโกสาปานก็ได้คิดคำที่มีความหมายแล้วก็มีความหมายสอดคล้องกับเมืองอารัสด้วยเพราะว่าเป็นเมืองที่แข็งแรงมากหลังจากที่อำลากันเสร็จสับแล้วท่านกงเดอวินเนฟก็ออกไปส่วนโกสาปานวันรุ่งขึ้นท่านก็ไม่ได้ออกไปเที่ยวที่ไหนเลยท่านอยู่ที่พักทั้งวันคอยรับรองผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่งมาเยี่ยมเยือนเช่นกงเดอวินเนฟซึ่งเป็นข้าหลวงพิเศษของพระเจ้าหลุยส์ที่14ในมณฑลอาตูอานายบิสเต้ผู้บังคับการทหารในเมืองอารัสรวมไปถึงบรรดานายทหารแล้วก็ข้าราชการพลเรือนแล้วก็ขุนนางอีกเป็นอันมากเย็นวันนั้นเจ้าหน้าที่ก็เชิญโกสาปานและคณะไปฟังดนตรีซึ่งได้เคยแสดงต่อหน้าพระที่นั่งที่เมืองโซเมื่อครั้งที่พระเจ้าหลุยส์ที่14ได้เคยเสด็จมาในงานของเซเยอร์ลาซึ่งเป็นเสนาบดีผู้ใหญ่ซึ่งงานนี้โกสาปานก็ยินดีรับคำเชิญพอถึงเวลาโกสาปานกับขุนนางท่านอื่นๆก็พากันไปฟังดนตรีซึ่งเดอวิเซ่ก็บอกว่าดูเป็นที่พออกพอใจกันทุกคนเพราะว่าดนตรีในค่ำคืนนั้นก็มีความไพเราะแต่ว่ารำคาญอยู่อย่างเดียวคือมีคนไปดูฟังกันมากมายคนที่ไปดูไปฟังกันมากมายนั้นไม่ใช่อยากจะไปฟังดนตรีแต่อยากจะไปดูราชทูตของพระเจ้ากรุงสยามเพราะฉะนั้นในงานนี้ได้รับความสำราญจากเสียงดนตรีแต่ก็ได้รับความคงจะวุ่นวายเล็กๆกับการที่มีคนพยายามจะเข้ามาดูตัวจริง
ของราชทูตแห่งกรุงสยามพอหมดการแสดงดนตรีท่านราชทูตก็เดินทางกลับไปยังที่พักในขณะนั้นนายทหารเดอบิเซ่ซึ่งเป็นผู้บังคับการทหารในเมืองก็นำแผนที่เมืองอารัสมาให้ท่านราชทูตให้สมความปรารถนาที่ท่านได้แสดงเมื่อตอนเข้ามาถึงเมืองเมื่อคืนวันก่อนเหมือนกับว่าท่านได้อยากรู้ข้อมูลของเมืองอารัสมีขนาดแค่ไหนมีผู้คนมากน้อยอย่างไรโกสปานรับแผนที่มาดูก็ถามคือดูพลางถามพลางอย่างคนที่รู้อยู่แล้วในขบวนรักษาเมืองตามเหมือนกับตามแบบการสงครามในที่นี้ใช้คำว่าตำราพิชัยสงครามก่อนที่ท่านผู้บังคับการทหารจะลากลับไปท่านก็ขอคำอานัสสัญญาสำหรับทหารในคืนวันหน้าอีกคือขอรหัสอีกหนึ่งคืนให้ช่วยคิดหน่อยโกสาปานก็นึกถึงความกล้าหาญของชาวเมืองอารัสที่เคยแสดงมาแล้วหลายครั้งหลายหนในคราวที่คับขันที่สุดท่านก็เลยเอาแนวคิดความกล้าหาญอันนี้มาเป็นเกณฑ์แห่งการตั้งคำอานัสสัญญาอีกว่าอักซิองเอลักแตงแปลว่ากิจแกล้วกล้าพอได้คำอานัสสัญญาสมประสงค์แล้วท่านผู้บังคับการก็จะลุกออกไปตาโกสาปานทักถามก่อนว่านี่แน่ท่านผู้บังคับการท่านเป็นคนฝรั่งเศสแน่หรือกระผมเป็นฝรั่งเศสแน่สิครับเหตุใดท่านราชทูตยังสงสัยอยู่อีกถ้ามีเช่นนั้นเหตุใดท่านพระเจ้าอยู่หัวจะทรงมอบหน้าที่รักษาเมืองหน้าศึกอย่างเมืองอารัสนี้เล่าโกสาปานก็เลยกล่าวต่อไปว่าอ๋อที่ฉันถามเช่นนั้นไม่ใช่เพราะเรื่องอื่นหรอกเป็นเพราะหน้าตาหนวดเคราเผ่าผมของท่านแทนที่จะมีลักษณะรูปและสีเหมือนชาวฝรั่งเศสคนอื่นๆที่เคยเห็นก็กลับไปมีลักษณะเหมือนคนไทยในเมืองสยามแทบทุกอย่างจึงได้ถามดูที่ท่านราชทูตพูดมานี้เป็นที่ถูกใจกระผมมากและหากกระผมมิได้เกิดมามีสัญชาติเป็นฝรั่งเศสแล้วกระผมใครได้เกิดมามีสัญชาติเป็นคนไทยเหมือนท่านราชทูตด้วยเพราะรู้สึกว่าจะเป็นเกียรติยศมิใช่น้อยพอพูดดังนี้แล้วต่างก็ลากลับไปโดยสรุปก็คือว่าผู้บังคับการท่านนี้คงจะมีรูปร่างหน้าตาประพิมพ์ประพายคล้ายๆกับทางคนไทยมากกว่าฝรั่งถึงขนาดที่ว่าโกสาปานเนี่ยทักถามเลยทีเดียวว่าเอ๊ะนี่เธอเป็นคนฝรั่งเศสแน่หรอทำไมแบบหน้าตาไม่เห็นเหมือนคนฝรั่งเศสเลยก็น่าเสียดายว่าสมัยนั้นไม่มีรูปถ่ายนะคะในการที่จะมายืนยันว่าคนนี้เนี่ยผู้บังคับการท่านนี้เนี่ยมีรูปร่างหน้าตาแบบไหนอย่างไรถึงได้ถูกทักว่าเป็นคนฝรั่งเศสแน่หรืออย่างไรนี่คือบทที่51นะคะที่โกสาปานก็ได้เดินทางเพื่อที่จะขึ้นไปทางเหนือในบทต่อไปค่ะก็จะเป็นบทที่52ซึ่งก็จะเป็นการเดินทางตามมณฑลฝ่ายเหนือต่อไปก็เอาไว้ตอนหน้านะคะเราจะเดินทางขึ้นเหนือต่อไปค่ะก็เดินทางท่องเที่ยวย้อนอดีตศึกษาประวัติศาสตร์กับห้องสมุดหลังใหม่กับวิทยุไทย PBS ค่ะขอบคุณสำนักพิมพ์ศรีปัญญาซึ่งเป็นผู้จัดพิมพ์หนังสือสวยงามเล่มนี้นะคะที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์วันนี้หมดเวลาแล้วก็คงจะต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcastsห้องสมุดหลังใหม่
โดยรัศมีมณีนิน2 1ถ้าฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ